ช่วงนี้มีท่านผู้ชมหลายท่านเริ่มบ่นว่าไม่ค่อยจะได้ชมคลิปใหม่ทั้งที่เราอัพคลิปใหม่กันสัปดาห์ละ 2-3 เรื่องลองตรวจสอบกันดูนะครับว่าท่านผู้ชมได้กด Subscribe หรือกดติดตามกันไปแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้กดกดปุ่มติดตามกันก่อนเลยครับสำหรับใครที่กดแล้วอย่าลืมตรวจสอบที่กระดิ่งแจ้งเตือนเลือกไปที่คำว่าทั้งหมดครับแล้วคลิปใหม่ทั้งหมดของเราจะไปแจ้งที่หน้าจอมือถือของท่านผู้ชมแบบไม่พลาดสักคลิปแน่นอนครับบอกกันบ่อยๆความเชื่อด้านไสยศาสตร์เวทมนต์คนไทยไม่ใช่ชาติเดียวที่เชื่อแต่คนทั้งโลกต่างก็เชื่ออะไรคล้ายๆกันทั้งไสยศาสตร์ด้านมืดตำราเวทสายดาร์กจำนวนมากที่พอได้ศึกษาลึกลงไปหลายอย่างมันมีอะไรให้ต้องคิดเหมือนกันจังนะเหมือนบ้านเราจริงๆจนทำให้สงสัยต่อไปกับเวทด้านสว่างมนต์ขาวจากทุกภูมิภาคกับยุคสมัยปัจจุบันพวกเขายังมีใช้กันอยู่หรือไม่มิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะมาต่อกันที่เรื่องราวการใช้มนต์ขาวจากทุกภูมิภาคประเพณีของพวกเขาเป็นแบบไหนของใครจะเหมือนเมืองไทยกันบ้างวิจารณญาณต้องเบ่งพลังกันสุดๆเพราะทุกอย่างที่เราจะเล่ากันต่อไปนี้มันเป็นความเชื่อล้วนมนต์ห้ามเลือดในภูมิภาคโอซากกินพื้นที่ครอบคลุมหลายแห่งของอเมริกาตั้งแต่รัฐอิลลินอยส์รัฐมิสซูรีรัฐอาร์คันซอและอาจจะมีอีกรัฐ2รัฐที่นั่นมีประเพณีเรียกหมอยาพื้นบ้านว่าหมอศักดิ์สิทธิ์ใครที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวพวกเขาจะมีหน้าที่รักษาชาวบ้านตั้งแต่อาการเจ็บไข้ไปจนถึงโรคภัยระดับระบาดผ่านพลังงานบางอย่างที่มันน่าจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติกับหนึ่งในเทคนิคสุดคูลรู้จักกันว่ามันคือการห้ามเลือดคือการใช้เวทมนต์คาถาในการหยุดเลือดที่กำลังไหลได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจตำราโบราณยืนยันเรื่องนี้มันไม่ใช่การโมยกตัวอย่างเอเซเคียลคัมภีร์เผยแพร่พระวจนะเก่าที่เราเรียกกันว่าพันธสัญญาเดิมได้บันทึกไว้ในภาษาฮีบรูพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าและเมื่อเราผ่านเจ้าไปเห็นเจ้าดิ้นกระเดากระเดาอยู่ในกองโลหิตของเจ้าเราก็พูดกับเจ้าในกองโลหิตของเจ้าว่าจงมีชีวิตอยู่เราก็พูดกับเจ้าในกองโลหิตของเจ้าว่าจงมีชีวิตอยู่ก็อย่าเพิ่งงุนงงกับถ้อยคำที่ดูวกวนเพราะวลีในย่อหน้าที่6นี้มันคือคาถาห้ามเลือดนั่นเองในปี1960หญิงชาวจอร์เจียคนหนึ่งเธอยืนยันว่าเธอเคยใช้พลังอำนาจที่สามารถห้ามเลือดนี้เพียงพูดประโยคงงๆนั่นผ่านสายโทรศัพท์เธอแทนที่คำว่าเจ้าด้วยชื่อของคนที่กำลังเลือดออกซึ่งก็ยังมีอีกเวอร์ชันที่ในรัฐมิสซูรีเคยใช้กันเพื่อห้ามเลือดบัดเดียวนั้นเมื่อดอกกุหลาบ3ดอกของพระคิดเบ่งบานจงหยุดเลือดจงหยุดนักห้ามเลือดบางคนได้ยืนยันถึงอานุภาพเมื่อพวกเขาใช้กับเหล่าสัตว์ในฟาร์มยกตัวอย่างก็คือกรณีนี้ก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งกับชายผู้ต้องการลองของเขาได้มานั่งรับประทานดินเนอร์กับนักห้ามเลือดเขาเปิดชาเลนจ์ขึ้นมาว่าเราแค่อยากให้คุณลองดูกับเนื้อวัวชิ้นนี้แล้วนักห้ามเลือดจึงตอบเขาไปAll rightแต่มันจะทำลายเนื้อของคุณนะเจ้าหนุ่มโดยในเรื่องเล่านั้นชายที่อยากลองของต้องพบกับตอนจบด้วยความหิวพวกเขาฆ่ามันแล้วแต่มันแบบว่ามันไม่ไหลออกมาไม่มีเลือดหยดแม้แต่หนึ่งหยดเลือดยังคงคาอยู่ในก้อนเนื้อกินไม่ได้เลยสิทีนี้น่าสนใจใช่ไหมครับแต่มันมีอะไรที่น่าสนใจกว่ากับประเพณีของเผ่าซามีที่อาศัยอยู่ทางเหนือของประเทศนอร์เวย์มันถูกสืบสานกันต่อมาผ่านกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวเผ่าซามีกับคาถาพื้นบ้านที่ทุกวันนี้ถูกยืนยันว่าพวกเขาก็ยังใช้กันอยู่ไม่ต่างกับในแถบโอซากมันอยู่ในบัญญัติของศาสนาที่ทุกครั้งของการถูกนำมาใช้ก็เพื่อการห้ามเลือดทุกครั้งไปอ้างอิงจากนิยายเรื่องทรินิตี้นิยายเก่าจากปี1976ที่ได้ระบุคาถาเอาไว้ว่า
โลหิตจงหยุดไหลให้มันเหมือนสายน้ำที่หยุดแล่นของแม่น้ำแห่งจอแดนในนามของสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าพระบิดาและพระบุตรไปจนถึงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราก็ต้องขอแอบต่อทายว่าเพียงแล้วเลือดจะหยุดไหลของใช้ที่ถูกผนึกช่วงระหว่างปี1788ถึงปี1868ที่ประเทศอังกฤษเหล่าผู้ต้องขังจำนวน 160,023 คนได้ถูกเคลื่อนย้ายไปคุมขังยังคุกแห่งใหม่ในประเทศออสเตรเลียเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ได้จากไปสู่ภพภูมิใหม่กับสิ่งที่พวกเขาหลงเหลือไว้มันคือเสื้อผ้าของใช้เล็กๆน้อยๆของที่มันมีอะไรหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาพื้นบ้านโบราณดูเหมือนพวกเขาจะหวาดกลัวกับการถูกพาตัวไปยังสถานที่ห่างไกลพวกเขาใช้ไสยศาสตร์เหนือธรรมชาติเพื่อการปกป้องตัวเองจากพลังชั่วร้ายที่ไม่เป็นมิตรมันเป็นเวทมนต์ของอังกฤษโบราณประทับลงบนเสื้อผ้ารองเท้าของเล่นเครื่องประดับไม่เว้นแม้แต่ซากสัตว์เลี้ยงช่วงปี1980มีกลุ่มองค์กรการค้าออสเตรเลียพวกเขาต่างช่วยกันทำการบูรณะไฮปาร์คบารักของเมืองซิดนีย์แล้วก็ได้พบกับเสื้อเชิ้ต2ตัวของอดีตนักโทษถูกซุกซ่อนเอาไว้พวกมันอยู่ภายในตัวอาคารของที่นั่นนอกจากที่ตรงนั้นพวกเขายังพบข้าวของอีกหลายชิ้นตามที่ต่างๆและหนึ่งในสิ่งที่พบมันมีอะไรที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยรองเท้าของเด็กมันถูกซ่อนอยู่ในเสาของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์อ้างอิงจากเอียนอีแวนนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าผู้ที่นำมันมาซุกซ่อนเอาไว้น่าจะเป็นช่างก่อสร้างสักรายที่ใช้มันเป็นเครื่องรางป้องกันพลังของปีศาจพิธีกรรมนี้ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่กับสิ่งที่ถูกพบเพิ่มเติมมันมีทั้งรองเท้าบูทเก่ารองเท้าทั่วไปเสื้อผ้าเก่าขาดของเล่นของเด็กรวมไปถึงซากของแมวที่ถูกฝังซ่อนอยู่ในกำแพงภายในบ้านจากยุคอาณานิคมซึ่งข้าวของเหล่านี้ล้วนถูกซุกซ่อนอยู่รอบนอกของตัวบ้านไม่เว้นแม้แต่บริเวณปล่องไฟไปจนถึงทางเดินเตี้ยๆที่อยู่ในห้องใต้หลังคาว่ากันว่าจุดเหล่านั้นพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นจุดอ่อนที่พวกเหล่าวิญญาณร้ายจะสามารถแทรกผ่านเข้ามาในบ้านได้มันคือความเชื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีออสเตรเลียอย่างน้อยก็จนถึงช่วงปี1930และของอะไรแบบนี้มันก็ยังคงถูกฝังอยู่ในบ้านอีกหลายหลังโดยเฉพาะกับเจ้าของบ้านรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ฉุกใจคิดเลยว่ามันจะมีของแบบนี้ฝังอยู่ซึ่งก็รวมไปถึงเครื่องหมายป้องกันความชั่วร้ายที่ถูกเขียนสลักไว้ตามหน้าต่างหรือประตูไปจนถึงบริเวณเตาผิงและช่องที่อยู่ใต้หลังคาเวทมนต์ของชาวประมงเหล่าชายหนุ่มที่ทำงานอยู่ในทะเลห่างไกลจากความเจริญยาวนานมันคงนานมากพอที่จะทำให้เขาสร้างพิธีกรรมบางอย่างเพื่อให้ตัวเองมั่นใจว่าจะมีชีวิตอยู่บนผืนน้ำได้ต่อไปซึ่งของแบบนี้มันก็ยังถูกสืบสานต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันกันเสียด้วยในยุคคริสต์ศตวรรษที่19กลุ่มชาวเมืองกลอสเตอร์ที่อยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์พวกเขาจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าโจรนาไม่ว่าจะเป็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุอะไรก็ตามถ้ารู้ว่าเป็นโจนามันจะถือว่าเป็นลางร้ายซึ่งเขาก็มีพิธีกรรมที่เอาไว้ใช้จับสัญญาณว่าอะไรที่อยู่ตรงหน้ามันคือโจนาหรือไม่ถ้ามันใช่ต่อให้เป็นยานพาหนะสุดหวงพวกเขาก็ต้องเคลียร์มันทิ้งแต่มันก็มีบางที่การระบุโจนามันทำไม่ได้ง่ายๆหลังจากที่พวกเขาใช้วิธีเสี่ยงทายใส่ของชั่วร้ายอย่างเช่นตะปูเศษไม้ไม่ก็ก้อนถ่านหินลงไปในก้อนขนมปังสักชิ้นซึ่งใครที่ได้มันไปก็จะถือว่าใช่แน่ๆโจนาเพียงแต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างถ้าชายที่ได้ก้อนขนมปังแบบนั้นเป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนดีมีกิจกรรมบางอย่างที่สามารถถือได้ว่าเป็นโจนาเช่นกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์กับทัศนคติที่พวกเขามีให้กับกิจกรรมนั้นซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการสร้างเรือของเล่นขณะทำงานในเรือการทอดสมอในลักษณะอัปมงคลไปจนถึงทำความสะอาดดาดฟ้าเรือในช่วงที่เรือกำลังแล่นอยู่ในเขตหาปลาคือแบบว่าจะปล่อยให้ดาดฟ้ามันสกปรกก็ไม่ได้พวกเขาต้องทำมันให้เสร็จ
ก่อนที่จะออกทำงานในทะเลกันนั่นแหละการเทปลาทูลงในถังใบเล็กบางคนก็บอกว่านั่นคือกิจกรรมโจนาเพราะมันเป็นเรื่องน่าขยักขยแยงดังปรากฏอยู่ในคำพูดของชาวเรือตราบใดที่นายเทพวกมันลงไปในถังใบเล็กนายจะไม่มีหวัดได้เทมันลงไปในถังใบใหญ่หรอกชาวประมงในคลัสเตอร์ยังมีความเชื่อในพิธีกรรมและกิจกรรมแปลกๆจำนวนหนึ่งยกตัวอย่างการผิวปากหรือการใช้มีดแทงที่บ้านท้ายของตัวเรือมันคือพิธีกรรมอัญเชิญลมคนที่ใส่ต่างหูพวกเขาจะเชื่อว่ามันจะช่วยในการมองเห็นและในหลายๆคนพวกเขาจะห้อยเครื่องรางของขลังมันจะทำมาจากกระดูกของปลาไม่ก็กระดูกของสัตว์ไม่ก็ลูกเกาลัดของม้าบ้างก็เก็บมะเขือเทศไว้ในกระเป๋าเสื้อเพื่อป้องกันโรคไขข้อรูมาตอยมีแม้กระทั่งสวมใส่ลูกจันทร์เทศในลักษณะเดียวกันกับสร้อยคอเพื่อช่วยรักษาอาการต่อมน้ำเหลืองที่คอหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจพบได้ในภูมิภาคชื่อเคปคอดที่นั่นอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อชาวประมงได้ปลามาพวกเขาจะเริ่มทำพิธีกรรมแปลกๆมันคือการแต่งตัวปลาโดยมอบหมายให้คนแรกเป็นผู้นำจะทำหน้าที่พาปลาไปให้กับอีกคนแยกส่วนหากปลามันยังคงดิ้นได้อยู่คนแยกส่วนปลาจะกล่าวกับผู้นำเพื่อขอให้ผู้นำทำการตัดหัวปลาออกก่อนแล้วผู้นำถึงจะค่อยตัดหัวปลาได้ซึ่งพิธีกรรมอะไรแบบนี้มีหนึ่งในชาวประมงกลอสเตอร์ได้อธิบายเอาไว้ว่ามันก็แปลกแหละแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเพราะเมื่อหัวปลาถูกตัดตัวปลามันถึงจะหยุดดิ้นถ้าพี่จะพูดอะไรแบบนี้พิธีกรรมไม่ต้องมีก็ได้มั้งครับตัดมันให้ขาดเลยชับๆๆแล้วไปดูพิธีกรรมของที่นี่ต่อดีกว่าคาจิคิโตะช่วงปลายสมัยเอโดะของญี่ปุ่นความเชื่อมั่นในศาสนาเพิ่มพูนเข้าสู่ความเชื่อในท้องถิ่นพื้นบ้านเกิดศาลเจ้าและวัดวาอารามที่สร้างขึ้นเพื่อการขวางกันคาจิคิโตะคำนี้หมายถึงเขตกั้นอาคมซึ่งเหล่าชนชั้นสูงต่างสงสัยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพวกเขาได้ออกมาประนามนี่มันคือการอินชิยักษ์เขียวที่น่าจะแปลว่าความผิดเพี้ยนในด้านศาสนาอ้างอิงจากคำกล่าวของนาคาอิชิกุซังนักลัทธิของชื่อแห่งคริสต์ศตวรรษที่18เขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าการทำนายทั้งรุ่งเรืองและร่วงโรยการสวดภาวนาและรักษาคือแนวทางที่แพทย์จะเลือกเพื่อให้เกิดทิศทางที่ดีกว่าทั่วไปเขาจะบอกชาวบ้านให้หยุดใช้ยาเพื่อเปิดทางให้ผู้ป่วยเดินหน้าสู่ความตายการบูชาเทพเอบิสุและไดโคคุคือข้ออ้างของตัณหาและความชั่วร้ายสร้างศาลเทนมังงุเพื่อเป็นสื่อกลางของความใครใช้พระโพธิสัตว์คันนงแทนการผดุงคันกล่าวถึงตัวแบดเจอร์และหมาจิ้งจอกอย่างระมัดระวังสร้างเรื่องไร้สาระขึ้นมาเช่นเทงงูเติมแต่งความมหัศจรรย์ให้กับเหล่าคามิและพระพุทธอวดอ้างว่าเกิดนิมิตเห็นพวกท่านได้มาแนะนำสูตรยาและอาหารเหล่านั้นทำให้ดูว่ามันเข้ากันได้ทั้งชายและหญิงไปจนถึงการใช้โง่เฮงลักขณาใช้ดาบระดับเพิ่มความสวยงามให้ตัวบ้านมันคือความเชื่ออันเบี่ยงเบนที่เพิ่มพูนขึ้นมาระดับอาละวาดไร้สิ้นซึ่งแก่นสารใดๆนอกจากทำให้ผู้คนโง่เขลาและสับสนแต่สถานที่เหล่านั้นผู้คนกลับให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจบจนเหล่าชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนผ่านรวมตัวกันเป็นเมืองด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจการเชื่อมต่อประเพณีความเชื่อก็เริ่มขาดหายเหล่าวัดเริ่มลำบากประกาศที่เรียกว่าคิโดจิคือการเรียกร้องด้วยการขายสินค้าที่อ้างว่ามาจากศาสนารวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวกับมนตราเพื่อต้องการดึงดูดผู้คนกลับมาเข้าวัดหนึ่งในหนังสือแนะนำจากปี1814เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าเอโดชินบุสุงนังคาเคโจโฮคิเพื่อจำกัดความรายละเอียดเกี่ยวกับวัดและศาลเจ้าในพื้นที่ให้วัดหมายถึงเทวสถานของยุคเอโดะที่มีทั้งพระพุทธและเทวรูปตลอดจนความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านตั้งแต่รักษาอาการปวดหัวปวดฟันไข้ทรพิษปกปักรักษาบ้านเรือนจากเหล่าโจรผู้ร้ายงูต่างๆวัดก็ช่วยป้องกันให้ได้ไม่เว้นแม้แต่ช่วยในเรื่องความสัมพันธ์หนุ่มสาวแม้แต่ช่วยป้องกันความคมของมีดที่จะใช้ในช่วงทำพิธีโกนผมให้เด็กมันคือภาระที่เพิ่มขึ้นองค์กรศาสนาต้องตีโจทย์ให้แตกแล้วผู้คนในชุมชนเขาจะเข้ามาบำรุงวัดต้องทำยังไงพ
วกเขาต้องจัดนิทรรศการไคโจเมื่อมีรูปเคารพใหม่ๆถูกนำมาถวายมันกลายเป็นกึ่งพุทธกึ่งพาณิชย์ที่จะต้องจัดแสดงให้ชาวบ้านได้เข้ามาสักการะซึ่งรายละเอียดที่จะบอกกันต่อไปมันถูกอธิบายไว้ในยุคเอโดะฮันโจคิช่วงปี1832เหล่าถวยเทพและพระพุทธต่างดั้นด้นจากแดนไกลมาเอโดะต่างถูกเชิดชูในเรื่องโชคลาภพวกท่านจะนำอนาคตที่ดีกว่ามาสู่มนุษย์ไม่ก็มนุษย์นี่แหละที่จะนำพาความรุ่งเรืองมาสู่พวกท่านเม็ดเหงื่อที่ร่วงหล่นดูราวสายฝนจากผู้คนตกลงบนถนนดูราวเหมือนมดจากทุกแห่งหนดันด้นมารวมตัวกันอยู่ในกองรวงข้าวจุดที่มีภาพตั้งแสดงสถานที่ชั่วคราวถูกสร้างขึ้นผ้าม่านถูกกางตั้งยืนทำกลางการเคารพสักการะอีกทั้งเครื่องประดับที่งดงามกับสิ่งสร้างปาฏิหาริย์จะถูกนำมาวางขายใช่มันเป็นบันทึกหลักฐานสำคัญคนญี่ปุ่นยุคสมัยโบราณพวกเขาสร้างประเพณีแบบนั้นขึ้นมากันเองกัลดรัสตาเฟียมันคือการสืบสารวัฒนธรรมความเชื่อจากยุคกลางกัลดรัสตาเฟียคือสัญลักษณ์จากชาวไอซ์แลนด์พวกเขาออกแบบมันขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมและแสดงความยิ่งใหญ่ในเหนืออำนาจแห่งโลกเวทมนต์ถือกำเนิดมาจากชาวนอร์สมีอยู่ในตำนานแห่งเทพเจ้านอร์กรีดมีมาตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่15แต่มาป๊อปปูล่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ผู้ใช้มันจะถูกเรียกว่ากันดราเมนที่ไปร่ำเรียนศึกษาวิชาในแถบสแกนดิเนเวียและเยอรมนีพวกเขาตั้งใจจะเป็นนักบวชผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์มหัศจรรย์เพื่อใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นสร้างความตื่นตะลึงให้กับประชาชนที่ไม่รู้หนังสือมีรูปลักษณ์หลายแบบของกันดรัสตาเฟียเก่าแก่ที่สุดเรียกว่าแอสซิมเมทริคอลบ้านเราแปลว่าอสมมาตรประกอบไปด้วยเส้นสายที่วาดตัดกันรวมกับสัญลักษณ์เล็กๆที่มีความหมายซุกซ่อนอสมมาตรกันดรัสตาเฟียดูไปก็คล้ายกับกงเกวียนหรือเกล็ดหิมะบางชิ้นผสมความเป็นคริสต์ร่วมกับสัญลักษณ์ของภาษารูนความหมายที่แท้จริงไม่มีใครทราบมันถูกใช้เป็นตาประทับเครื่องหมายของชาวยุโรปเปียนข้อความมักอ้างถึงผู้นำศาสนาคริสต์ราชนิกูลไปจนถึงเทวดากับชิ้นที่สวยงามและโด่งดังมันถูกเรียกว่ารูทครอสมักจะถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องคุ้มภัยจากพลังชั่วร้ายของปีศาจนอกจากจะใช้เป็นเครื่องรางกันภัยกันดรัสตาเฟียยังถูกนำไปใช้ในเรื่องความสัมพันธ์ชายหนุ่มต่างเชื่อกันว่ากันดรัสตาเฟียจะทำให้หญิงสาวลุ่มหลงพวกเขาจะใช้น้ำลายมาเขียนสัญลักษณ์ดังกล่าวลงบนฝ่ามือแล้วไปจับมือหญิงสาวมันจะทำให้เธอหลงรักเขาจนงอหัวไม่ขึ้นในขณะที่คนอื่นๆจะออกแบบกันดรัสตาเฟียเพื่อการใหญ่พวกเขาจะใช้ในการมอบให้ใครสักคนเพื่อให้ช่วยดำเนินการค้าไปได้สวยบ้างก็ใช้ช่วยในเรื่องทางกฎหมายไม่เว้นแม้แต่ด้านควบคุมสภาวะของอากาศบ้างก็ใช้เป็นเครื่องรางของคลังสำหรับการต่อสู้ในทุกรูปแบบมีบันทึกอยู่เล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้กันดรัสตาเฟียในด้านดำมืดอย่างเช่นคำสาปที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กะให้ถึงชีวิตยกตัวอย่างเช่นทำให้เหยื่อต้องอาเจียนอย่างรุนแรงหรือไม่ก็ใช้แช่งมันให้ตกหลังม้าบาดเจ็บที่พิพิธภัณฑ์เวทมนต์ไอซ์แลนด์แห่งสมาคมพ่อมดได้จัดทำแนวทางการใช้งานให้กับเหล่าสัญลักษณ์กันดรัสตาเฟียหลายชิ้นไว้บนเว็บไซต์ของเขาซึ่งถ้าใครเบื่อยัน108ของบ้านเราก็ลองแวะเข้าไปศึกษาหาไอเดียกันได้ที่ www.gandrasinning.is ก็แล้วกันนะครับพ่อมดกลิ่นประชากรเมืองงูนีที่อยู่ในเขตปลายแหลมของแอฟริกาใต้แบ่งเป็นชาวเผ่าซูลูและโซซาพวกเขามีบุคลากรจำนวนมากที่ทำงานด้านการรักษาอาการเจ็บไข้รู้จักกันทั่วไปในชื่ออามักกีราหรืออิซานโกมารวมไปถึงอิซานุตหรือผู้รู้แจ้งอามักสเวลีหรือนักสมุนไพรโนลักซานาหรือหมอยาประเภทขุดฝังอเวมิโลซีหรือผู้ถ่ายทอดจากพระเจ้าซึ่งก็ยังมีอีกเยอะตั้งแต่หมอตอกกระดูกไปจนถึงผู้เรียกฟ้าฝนหนึ่งบทบาทเด่นด้านเวทมนต์ของคนที่อยู่ในสังคมงูนี่ก็คืออิเกอร์ฮาอิลินุคายโยหรือพ่อมดกลิ่นผู้ซึ่งจะใช้กลิ่นที่เขาสร้างในการทำลายเวทมนต์จากฝั่งตรงกันข้ามส
ึ่งก็ต้องขออธิบายสักนิดกลิ่นที่ว่ามันคือกลิ่นสมุนไพรนะครับไม่ใช่กลิ่นสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นตัวของพ่อมดหมอผีพวกเขามักจะเป็นคนส่งที่จะสื่อสารกับเหล่าวิญญาณเพื่อใช้พลังเหนือธรรมชาติที่มีในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมิชชันนารีคริสเตียนยุคนั้นต่างมองว่าผู้คนเหล่านี้คือนักเล่นแร่แปรธาตุสายเวทมนต์และพูดถึงการรักษาของพวกเขาเอาไว้ว่าความพยายามช่วยชีวิตล้วนเป็นการทำลายด้วยการยัดเยียดยาจำนวนมากมายโดยไม่คิดจะหยุดดูผลการรักษากันแม้แต่น้อยมีอยู่ผู้หนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเหล่าพ่อมดสายกลิ่นเขาคือกษัตริย์ชาก้าแห่งซูลูที่มองว่าเหล่าพ่อมดเป็นภัยคุกคามทางแก้ไขถูกดำริคือการสร้างพ่อมดของตัวเองขึ้นมากษัตริย์ชาก้าเรียกคนของเขาว่าหมอฝันที่ยืนยันพลังอำนาจในฝั่งของเขาให้อยู่เหนือเหล่าพ่อมดสายกลิ่นช่วงระหว่างสงครามฟรอนเทียร์ที่เกิดขึ้นระหว่างนิคมอังกฤษกับชาวโซซาระหว่างปี1846ถึงปี1878เหล่าอาตาโมล่าหรืออีโตล่าที่หมายถึงผู้ร่วมอยู่ในสงครามคือกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญมันคือสงครามด้านสมุนไพรคือการผสมผสานระหว่างพันธุ์พืชถูกเรียกว่าอูมาโบเฟจะถูกโปรยเหนือเหล่านักรบโซซาเพื่อให้พวกเขารอดปลอดภัยกลับมาหรือโปรยเหนือแม่น้ำเพื่อให้เหล่านักรบข้ามไปได้อย่างปลอดภัยมันคือการสร้างกำลังใจให้เหล่านักรบไร้ซึ่งความกลัวจนหลังสงครามจบเหล่าอาตาโมล่าอิโตลาได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นหมอยาสมุนไพรโดยไม่ได้สนใจเรื่องสงครามกันอีกก็ต้องเน้นกันว่าปัจจุบันยังมีหมอยาชนิดนี้กันอยู่ใครมีโอกาสได้ไปเผาซูลูอย่าลืมแวะไปใช้บริการกันนะครับคันนิงโฟกคันนิงโฟกคือประโยควลีภาษาอังกฤษหมายถึงบุคคลที่ฝึกฝนในเวทมนต์เพื่อการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปลดปล่อยคำสาประบุตัวคนร้ายไปจนถึงการทำเสน่ห์ซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับไปยังยุคมืดเหล่าคันนิงโฟกสามารถตามรอยย้อนกลับไปได้ถึงกลุ่มอังโกลแซกซอนมันมาจากคำว่าคันนันที่มีความหมายว่าความรู้พวกเขาเริ่มเป็นที่นิยมหลังจากเกิดการปฏิวัติการปกครองได้เข้ามามีบทบาทด้านการรักษารวมถึงการใช้พลังเหนือธรรมชาติที่ก่อนหน้านี้มันเป็นหน้าที่ของสงฆ์นิกายคาทอลิกเท่านั้นมันเป็นช่วงสำคัญที่ผู้คนเริ่มแยกแยะระหว่างฝ่ายมนต์ดำกับมนต์ขาวในขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างมองว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นคำสาปของศาสนาจักรไม่ต่างกันแต่กับประชาชนพวกเขาอยากได้บริการจากคันนิงโฟกมากกว่าจนพวกคันนิงโฟกต้องถูกทางการไล่ล่าหลายคนถูกลากไปพิพากษาโทษถูกกล่าวหาว่าเร่ขายไสยศาสตร์ที่ศาสนาจักรอิงแลนด์ต้องกำจัดให้หมดสิ้นกับคันนิงโฟกระดับสูงพวกเขามีความรู้ด้านศิลปะเวทมนต์ยกตัวอย่างเช่นโหราศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุไปจนถึงการใช้เวทมนต์เพื่อการเงินและการศึกษาส่วนคันนิงโฟกระดับล่างพวกเขาจะไม่ค่อยมีความรู้ด้านการอ่านมีเพียงความเข้าใจในแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับจากการถ่ายทอดคันนิงโฟกส่วนใหญ่จะทำงานโดยไม่ค่อยได้รับค่าตอบแทนพวกเขาต้องการแค่สถานะในชุมชนที่สูงขึ้นโดยองค์ความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาจะถูกถ่ายทอดลงมาผ่านทางครอบครัวหรือจากอาจารย์ไปยังลูกศิษย์บางคนก็ใช้การสังเกตจากพิธีกรรมของคันนิงโฟกคนอื่นบริการจากคันนิงโฟกนั้นหลากหลายตั้งแต่คาถาอาคมไปยันการจัดพิธีกรรมที่มีมนต์คลังเหล่าหัวขโมยจะถูกระบุตัวผ่านพิธีกรรมการเขียนชื่อผู้ต้องสงสัยลงบนแผ่นกระดาษคนละหนึ่งใบแล้วนำแต่ละแผ่นมาพับหรือม้วนเอาไว้ก่อนที่จะนำไปวางในสถานที่ทำพิธีภาชนะใส่จะต้องโปร่งใสแล้วคันนิงโฟกจะนำไบเบิลออกมาคัมภีร์จะเริ่มสั่นแล้วมันจะตกไปจากมือของคันนิงโฟกบัดนั้นคนร้ายจะถูกระบุตัวด้านเวทรักษาจะเป็นการใช้บทสวดจากคาทอลิกไม่ก็มาจากการเขียนคาถาขึ้นมาใหม่มันเป็นสิ่งน่าประทับใจเพราะบางคันนิงโฟกเขาอ่านหนังสือไม่ออกนอกจากบทสวดแล้วพวกเขายังมีเบลลามายมันคือขวดของพ่อมดที่จะช่วยปกป้องเวทมนต์จากฝ่ายตรงข้ามภายในมีน้ำยามันทำมาจากเส้นผมบางปัสสาวะบาง
นำมันไปฝังไม่ก็เผาก่อนที่จะเอามาใช้ทำเป็นเครื่องรางมันทำให้เราต้องประทับใจอีกครั้งเพราะวัสดุที่ใช้ของพวกเขามันหาได้ง่ายแต่ไม่ค่อยจะมีใครนึกถึงพาวาวิงมันคือประเพณีเก่าแก่ส่งผ่านไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยชาวเยอรมันที่นั่งเรือมาตั้งชื่อมันว่าพาวาวิงแต่กับคนเยอรมันจริงๆเขาน่าจะเรียกมันว่าบราวก์มาจากภาษาพูดของเพนซิลเวเนียดัชเป็นทั้งศาสนาและประเพณีทางด้านเวทมนต์ที่สั่งสมมาจากภูมิภาคที่ว่าก่อนที่คนเยอรมันจะนำมันเข้ามาเผยแผ่ในสหรัฐคาถาพาวาวิ่งส่วนใหญ่จะนำมาจากคัมภีร์ไบเบิลที่เพิ่มเติมข้อความบางอย่างให้เชื่อได้ว่ามีพลังอำนาจวิเศษเช่นข้อความจากคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเอสเซคีเอลบทที่16ใช่คาถาหยุดเลือดของโอซาร์กนั่นแหละหลายคาถาเรียกขานถึงเหล่าเซนคนดังในกลุ่มพาวาวเวอร์บางคนจะถูกยกย่องให้เทียบเท่านักบุญยกตัวอย่างสักหนึ่งคนเธอคือผู้อพยพชาวเยอรมันชื่อว่าอันนามาเรียยุงผู้หลบหนีเข้าสู่หุบเขาหลังจากการตายของสามีในช่วงการปฏิวัติอเมริกันและได้กลายมาเป็นท่านหญิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวท้องถิ่นจะเรียกชื่อเธอว่าเมาเทนแมรี่หรือไม่ก็แบริกมาริชข้อมูลอีกแหล่งบอกว่าคาถาพาวาวิ่งนั้นมันถูกเขียนโดยจอร์จโฮมันผู้อพยพชาวเยอรมันอีกคนโดยในปี1819หนังสือเดินหลังฟอกเกอร์เนชัตอุนฮาวส์ฟรอยด์หรือมิตรที่หลงทางมานานมันประกอบไปด้วยคาถาและพิธีกรรมอันหลากหลายได้มาทั้งจากคัมภีร์ไบเบิลแหล่งข้อมูลลี้ลับอย่างหนังสือโรมานุสบุ๊คไลน์ข้อมูลลับจากทางอียิปต์หนังสือเวทมนต์จากยุคคริสตศตวรรษที่13จากการแปลของนักบวชแถบชวาเบียนอัลเบิร์ตุสมักนุสที่จอห์นโฮมันยืนยันว่าตัวหนังสือของเขาเองมันก็คือเครื่องรางคุ้มกันภัยที่บรรจุไปด้วยคาถาใช้งานได้จริงซึ่งเราก็ต้องยกตัวอย่างถึงคาถาที่อ้างว่าใช้จริงได้มาให้ทราบกันสักนิดตรงนี้ตัวอย่างแรกพิธีกรรมสำหรับผู้ไม่มีน้ำเก็บไว้เขาจะต้องเผากระเพาะปัสสาวะหมูบดมันเป็นผงแล้วค่อยนำมันไปเก็บไว้ในบ้านตัวอย่างคาถาสำหรับห้ามเลือดข้อความก็คือนี่คือวันที่เกิดความบาดเจ็บเจ้าโลหิตจงหยุดไหลจนกว่าเวอร์จินมารีจะให้ประสูติการพระบุตรอีกคนจงกล่าวคาถานี้ซ้ำสามจบคาถาต่อไปคือคาถาดับไฟโดยไม่ใช้น้ำจงเขียนคำเหล่านี้ลงบนแต่ละด้านของแผ่นจานแล้วโยนมันเข้าไปในกองไฟมันจะดับไปในทันทีคำเหล่านี้ที่ว่าก็ได้แก่ซาเตอร์อาเรโปอินเนตโอเปราโรตัสนอกจากนี้ยังมีบทที่ดูเป็นอันตรายที่มาจากตำราลึกลับฉบับที่6และ7ที่อ้างว่าเป็นของโมเสสเชื่อกันว่ามันมีคาถาที่เกี่ยวข้องกับมนต์ดำและการอัญเชิญวิญญาณที่ตามปกติเหล่าพาวาเวอร์มักจะปฏิเสธการใช้คาถาด้านมืดยกตัวอย่างจากคำพูดของปีเตอร์บราวเชอร์เขาบอกว่าฉันแค่ต้องการช่วยเหลือคนที่ถูกยากสวรรค์นั้นทราบดีมีคนทุกข์ยากมากมายอยู่บนโลกใบนี้หญิงแกรนนี่ยุคคริสตศตวรรษที่19เหล่าชาวแอปพลาเชียของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีแพทย์จริงๆที่ถูกฝึกมาเพียงไม่กี่คนนั่นก็เลยทำให้ผู้คนที่นั่นหันไปหาบริการพื้นบ้านที่ตั้งอยู่บนรากฐานระหว่างยาโบราณกับเวทมนต์ภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งผู้ที่ให้บริการดังกล่าวจะถูกเรียกว่าคุณยายแกรมมี่ถ้าเป็นผู้ชายเขาจะเรียกว่าหมอยาบพวกเขาเป็นนักสมุนไพรที่จะสะสมแปรรูปพวกมันให้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคที่สามารถช่วยบรรเทาได้หลายอาการแต่ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้พวกเขาจะช่วยลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยให้ได้มากที่สุดแทนงานด้านผดุงครรภ์พวกเขามีบทบาทสำคัญอยู่ไม่น้อยเพราะเหล่าแพทย์แผนปัจจุบันมักจะอยู่ไกลเกินกว่าจะมาช่วยการคลอดบุตรเพราะคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหุบเขาและเหล่าสาวแกรนนี่ก็คือผู้ที่จะอยู่ใกล้ชิดกับสาวชาวบ้านมากที่สุดพวกเธอจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือเหล่าหญิงมีครรภ์นอกจากจะสนับสนุนทางยาพวกเธอยังช่วยดูแลทางด้านจิตใจอย่างน้อยก็ในเรื่องพิธีกรรม
ันทำให้หญิงมีครรภ์เกิดกำลังใจที่ดีเด็กที่เกิดมาจะมีสุขภาพสมบูรณ์เหล่าหญิงมีครรภ์จะได้รับหมวกของสามีมาถือเอาไว้มันคือสัญลักษณ์ดังสามีมาช่วยให้กำลังใจอยู่ในห้องทำคลอดที่สามีตัวจริงจำเป็นจะต้องรออยู่ข้างนอกตลอดเวลามีการใช้ของมีคมอย่างขวานหรือมีดพวกมันจะถูกวางเอาไว้ที่ใต้เตียงเพื่อช่วยตัดขาดความเจ็บปวดหน้าต่างและประตูทุกบานจะต้องถูกเปิดมันเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดช่องคลอดเพื่อให้เด็กได้ออกมาดูโลกอย่างสะดวกกับสมุนไพรที่ถูกใช้ในช่วงกระบวนการคลอดยกตัวอย่างก็ชาราสเบอร์รี่สำหรับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่องคลอดแบล็คเบอร์รี่จะช่วยไม่ให้ตกเลือดชาเปลือกต้นเอมสำหรับช่วยหล่อลื่นตอนคลอดมียาเม็ดที่ทำจากฟินไม่ก็มอร์ฟีนหรือควินินที่ในสมัยนั้นยาน่ากลัวเหล่านี้ยังมีขายกันอยู่อย่างน้อยก็ก่อนปี1906ฮูดูเหล่าชาวพื้นเมืองทั้งแถบแอฟริกันและอเมริกันพวกเขาจะมีประเพณีที่เรียกว่าฮูดูหรือที่เราเรียกว่าพิธีเกี่ยวกับพูดผีที่แม้ฮูดูจะคล้ายกับบูดูแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันสักเท่าไหร่ในขณะที่วูดูอยู่ในระดับลัทธิศาสนาแต่กับฮูดูมันจะเกี่ยวข้องกับด้านเวทมนต์มากกว่าและเน้นไปที่พลังของวิญญาณที่มีอิทธิพลเหนือโลกทั้งความดีและความชั่วฮูดูปรากฏขึ้นมาครั้งแรกในแถบทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอยู่ในระบบความเชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองกับกลุ่มคนที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศคองโกประเทศซีเรียลีโอนและประเทศกานาผู้คนเหล่านี้ได้นำประเพณีอันหลากหลายติดตัวมายังโลกใหม่ที่ต่อมาก็คือวูดูและฮูดูที่ได้หยิบยืมองค์ประกอบทางความเชื่อมาจากความเชื่อของชนพื้นเมืองอเมริกันเหมือนกับประเพณีคันนิ่งโฟกของคนยุโรปทางตอนเหนือนั่นเองบางความเชื่อมองว่าลัทธิวูดูจะสามารถพัฒนาไปสู่ระดับศาสนาได้โดยผ่านความร่วมมือจากทางนักบุญและนักบวชคาทอลิกส่วนทางคนอเมริกันโปรเตสแตนต์ดูเหมือนพวกเขายังไม่ค่อยยอมรับส่วนด้านความเชื่อของคนแอฟริกันพื้นบ้านก็ได้ถูกพัฒนาไปสู่ประเพณีเวทมนต์ท้องถิ่นที่สามารถฝึกฝนให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้อันลึกลับโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเหล่าเทวดาที่ไหนกับฮูดูจะมีพิธีกรรมสำหรับควบคุมแรงกายไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่พวกเขาจะถูกเจ้านายใช้ให้ทำงานหนักมีความเชื่อกันว่าหมอผีจะช่วยให้พวกเขาหนีจากเจ้านายผู้ชั่วร้ายโดยการโรยฝุ่นผงเวทมนต์เพื่อไม่ให้สุนัขของเจ้านายตามกลิ่นเจอหรือถ้าจะเจอมันก็จะไม่ไล่ตามไม่ก็ไปเห่าใส่ต้นไม้แทนผู้หลบหนีซึ่งถ้าพวกเขาถูกเจ้านายจับตัวได้หมอผีฮูดูจะร่ายเวทมนต์เพื่อให้เจ้านายของพวกเขากลายเป็นคนดีหนึ่งในสิ่งสำคัญมันคือศิลปะที่เรียกว่ารูทเวิร์กมันคืองานศิลปะจากสมุนไพรที่มีกำเนิดมาจากทางแอฟริกาตะวันตกร่วมกับองค์ความรู้ด้านสมุนไพรของชาวพื้นเมืองอเมริกันจนบางอย่างได้กลายเป็นที่ยอมรับยกตัวอย่างผักโขมมันคือยาสมานแผลที่นักสมุนไพรพื้นเมืองนิยมใช้แต่กับพ่อมดฮูดูพวกเขาจะใช้มันทำยาเสน่ห์โดยการใช้ทานร่วมกับน้ำผึ้งและหัวใจของนกพิราบส่วนรากที่ทรงพลังที่สุดมันคือรากของพืชตระกูลไบวีดนักวิชาการฮูดูบอกว่ามันมีอำนาจทางด้านเวทมนต์มีคุณสมบัติคล้ายป๋องแปงของคนผิวดำแต่ก็มีบางคนบอกว่าไม่น่าจะใช่แต่ส่วนใหญ่ในเม็กซิโกพวกมันจะถูกใช้ในฐานะตัวยาที่กลายมาเป็นเวทมนต์สำคัญอยู่ในประเพณีของฮูดูในกระเป๋าของหมอผีฮูดูบางคนจะเรียกมันว่ากระเป๋ากริสกริสกระเป๋าโมโจอุ้งมือแห่งโชคลาภไม่ก็ถุงแห่งชาติก็ถือว่ามีบทบาทอยู่มากพอสมควรภายในกระเป๋าจะมีทั้งรากสมุนไพรแร่ธาตุไม่ก็ซากสัตว์อันทรงพลังตัวถุงสามารถใช้ประกอบพิธีทางวิญญาณคุ้มกันพยันตรายพิธีกรรมแห่งโชคลาภการรักษาไปจนถึงงานมหาเสน่ห์ซึ่งในของปลุกเสกมันคือกระดูกแมวดำหากนำไปต้มมันจะกลับมามีชีวิตเชื่อกันว่าสามารถป้องกันเวทมนต์ช่วยให้เจ้าของบินได้ไม่ก็หายตัวได้ไปจนช่วยบรรเทาปวดลดไข้นอกจากนี้ยังมีทั้งเส้นผมเศษเล็บหรือเข็มตะปูที่มาจากใครบางคนที่หายตัวไป
หมอผีจะใช้พวกมันเพื่อการตามหาใครคนนั้นและยังมีผงจากคนตายที่สามารถใช้พลังอำนาจของพวกเขามาเป็นพลังอำนาจของพ่อมดเองด้วยโดยทุกสิ่งที่เล่าล้วนเป็นไสยศาสตร์มนต์ขาวจากแดนไกลพวกเขาใช้มันขับไล่ความชั่วร้ายที่ปัจจุบันก็ยังมีคนใช้กันอยู่มิติที่6อยากให้พวกเราลองคิดดูการมองโลกให้ไกลกว่าที่เห็นบางครั้งมันก็มีอะไรให้เราได้สงสัยและสิ่งสำคัญเรามองกลับมาที่สังคมของเราวันนี้โลกพัฒนาไปไกลก็ใช่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันจะหายกันไปหมดไม่มีใครต่างกันแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็กำลังจะหายไปจริงๆที่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ยังมีคนสืบสานมันกันต่อพวกเราจะอยู่กับไสยศาสตร์ไปอีกนานไหมทำไมของเหล่านี้ถึงไม่หายไปสักทีมันก็คงขึ้นอยู่กับเวลาที่จะไหลผ่านเหมือนสายน้ำจะพามันลอยหายไปเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆพร้อมกับที่มาของมันกันได้ทุกวันสุขสะดวกที่สุขไหนไม่สะดวกก็คงต้องมียกเว้นกันบ้างหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี